ลาของ4 Side Focus พิกัดข่าวแล้วนะคะยังชวนติดตามรายงานจากภาคพลเมืองถึงมาตรการป้องกันชุมชนในช่วงโควิด -19 นะคะนอกจากปิดหมู่บ้านแล้วตอนนี้ในพื้นที่เสี่ยงบางจุดก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันนะคะคุณวิภาพรบางจุดเนี่ยค่ะที่เขาเป็นจุดเสี่ยงเขาอยากจะให้มีมาตรการตรวจเชิงรุกที่ได้มาตรฐานด้วยนะคะอย่างที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้มีรายงานว่ามีโรงงานบางแห่งไปจ้างคลินิกเอกชนที่ไม่ได้มาตรฐานไปตรวจก็เลยกลายเป็นความกังวลใจแล้วก็ปักหมุดรายงานกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ใน4 Side Focus พิกัดข่าวนะคะเช้านี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นถึงภาพชวนยิ้มแล้วก็เป็นภาพความปลื้มใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่เชียงใหม่กันก่อนนะคะโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจรองรับกรณีผู้ติดเชื้อจากศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เคืองอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดเนี่ยเขามีการรักษาแล้วก็กักตัวครบ14วันแล้วนะคะภาพนี้ก็เลยเกิดขึ้นปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจที่นั่นค่ะคุณเจริญชัยตรีธนกิตินักข่าวพลเมืองซึ่งติดตามปักหมุดเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็รายงานภาพบรรยากาศการปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจที่นั่นนะคะเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอะค่ะคุณผู้ชมไปรอรับบุตรหลานนะคะกลับเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะว่าดีใจที่จะได้รับบุตรหลานของตัวเองกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกันเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ปิดโรงพยาบาลสนามแม้ว่าสถานการณ์ที่นั่นจะเริ่มคลี่คลายลงบ้างแต่ว่าทางชุมชนบอกไม่ได้นิ่งนอนใจเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเขายังคงใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดมีการติดตามเฝ้าระวังกลุ่มที่กักตัวแล้วก็สร้างมาตรการดูแลกันในชุมชนด้วยนะคะแต่อย่างไรก็เป็นภาพที่หลายคนรอคอยค่ะหลังกักตัวครบ14วันเด็กๆก็ได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวนะคะอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชมไปดูที่พระนครศรีอยุธยากันบ้างจุดนั้นเนี่ยมีรายงานผู้ติดเชื้อรายวันรายใหม่อย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เราไปเจอคลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดค่ะคุณสันติโฉมยงนะคะนักข่าวพลเมืองรายงานว่าตอนนี้ทางจังหวัดเขามีมาตรการด่วนก็คือเร่งควบคุมด้วยการตรวจหาเชื้อให้ที่มากที่สุดแต่ทีนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งเลยค่ะไปเจอข้อมูลว่าหลายแห่งจ้างคลินิกเอกชนที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าไปตรวจหาเชื้อคนที่เป็นแรงงานในโรงงานก็เลยสร้างความกังวลใจให้กับหลายส่วนในพื้นที่นะคะล่าสุดมีการปักหมุดรายงานเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ลองชมภาพกันหน่อยนะคะในพื้นที่เนี่ยมีกรณีผู้หญิงท่านหนึ่งเข้ามาปรึกษาเจ้าหน้าที่อสม.และทางสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่ามีคนงานไปตรวจเชื้อโควิดกันเองค่ะแล้วก็พบว่าติดเชื้อก็เลยไปกักตัวกันเองพยายามทำงานกลางแดดหวังจะให้เชื้อตายซึ่งทั้งหมดที่ดิฉันพูดนี้เป็นความเข้าใจผิดนะคะกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เลยมีข้อแนะนำให้โรงงานต่างๆค่ะเลือกสถานพยาบาลที่ไปตรวจหาเชื้อต้องผ่านการรับรองมาตรฐานห้องแลบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแพทย์ที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์ประจำการด้วยซึ่งการตรวจหาผู้ติดเชื้อแต่ละครั้งอะค่ะต้องแจ้งผลให้ทราบอย่างละเอียดด้วยนะคะและในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะต้องดำเนินการประสานกับสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนหรือโรงพยาบาลสนามต้องแจ้งกลุ่มเหล่านี้ทันทีค่ะหากสถานพยาบาลต่างๆที่เข้าทำการตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุกพอไปตรวจแล้วจะต้องมีการยื่นแบบสพอ4กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย5วันทำการค่ะส่วนของเอกชนเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอันนี้จะมีการประสานมายังเจ้าหน้าที่ของสสจพระนครศรีอยุธยาอยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็จะทราบนะคะว่าจุดพื้นที่เสี่ยงอะค่ะที่ทำในเชิงลุกอะค่ะที่จะลงไปตรวจอะจะเป็นเขตพื้นที่ไหนนะคะแล้วก็มีจำนวนยอดเนี่ยประมาณกี่คนนะคะอันนี้คือเขาต้องแจ้งมาล่วงหน้าก่อนแล้วนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเอกสารที่จะต้องนำมายื่นนะคะก็คือจะเป็นแบบแจ้งสพอ.4นะคะ
ขั้นตอนที่ดิฉันเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่มาตรการเฉพาะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดเดียวนะคะนี่เป็นมาตรการพื้นฐานที่เขามีการประกาศแล้วก็ต้องทำกันในทุกจังหวัดโดยเฉพาะกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วต้องทำการรักษาแบบนี้จะต้องมีการยื่นแบบฟอร์มแล้วก็แจ้งไปที่โรงพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลสนามที่รับผิดชอบเรื่องนี้เพื่อรับตัวไปดูแลต่อนะคะคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากมาตรการตรวจเชิงรุกที่หลายที่พยายามที่จะทำกันอยู่นะคะเรื่องหนึ่งที่หลายชุมชนก็ใช้มาตรการนี้ในการป้องกันดูแลสมาชิกของชุมชนเพื่อความปลอดภัยก็คือเลือกปิดชุมชนหวังว่ามันจะหยุดวงโคจรของโรคได้นะคะมีหลายจุดเลยค่ะรายงานสถานการณ์การปิดชุมชนเข้ามาจุดหนึ่งนะคะก็คือที่หมู่บ้านทหารผ่านศึกตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระที่จังหวัดตากนะคะบริเวณจุดที่มีการปักหมุดในภาพหมุดนี้ค่ะรายงานโดยนักข่าวพลเมืองที่นั่นนะคะคุณชวลิตวิกุลชัยกิจปักหมุดว่าที่นั่นนะคะปิดหมู่บ้านให้เหลือทางเข้าออกเป็นแค่ทางเดียวแล้วจัดเวรยามด้วยคุณผู้ชม24ชั่วโมงตรวจตราคนที่เข้าออกในหมู่บ้านตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วที่สำคัญต้องสอบถามเส้นทางการเดินทางของแต่ละคนที่จะเดินทางเข้าและออกหมู่บ้านนะคะคำถามคือเหตุใดจึงต้องปิดหมู่บ้านจุดนี้ดิฉันว่าพิกัดจุดนี้น่าสนใจค่ะจุดนี้ในหมู่บ้านที่นี่นะคะหมู่บ้านทหารผ่านศึกที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนี่เป็นสภาพในพื้นที่ค่ะจากภาพดาวเทียมนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าบ้านนั้นอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่สวนไร่นาแล้วมีบางพิกัดที่เป็นพื้นที่ป่าด้วยทีนี้ถ้าเราซูมเอาออกมาค่ะคุณผู้ชมจะเห็นบริเวณพื้นที่พิกัดขวามือที่เป็นเส้นพรมแดนสีขาวๆนั่นเป็นพรมแดนไทยเมียนมานะคะจุดนี้ที่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลนักค่ะจากเส้นทางธรรมชาติที่สามารถเดินทางข้ามผ่านในพรมแดนไทยเมียนมาได้จุดที่ที่ฉันขีดเส้นสีฟ้าให้คุณผู้ชมดูนั่นคือห้วยวาเล่นะคะกั้นพรมแดนไทยเมียนมาเรียกง่ายๆว่านี่เป็นช่องทางธรรมชาติที่อาจจะมีการลักลอบเข้าออกเมืองได้มันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงของคนในชุมชนและชาวบ้านที่นั่นค่ะรวมไปถึงหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ในละแวกนี้ในพื้นที่ชายแดนด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ให้หมู่บ้านนี้หมู่บ้านทหารผ่านศึกที่อำเภอพบพระตัดสินใจปิดหมู่บ้านค่ะตอนนี้คนในชุมชนใช้วิถีใหม่เลยนะคะสำหรับชีวิตในทุกวันค่ะช่วงเช้าก็ยังพอพบเห็นประชาชนออกมาใส่บาตรทำบุญบ้างทั้งพระภิกษุสงฆ์พี่น้องประชาชนที่ออกมาทำบุญก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างกันจะออกไปไหนมาไหนพบปะทุกคนในพื้นที่สาธารณะแม้ว่าเขาจะปิดหมู่บ้านแล้วแต่ว่าหน้ากากอนามัยต้องใส่กันทุกคนค่ะชาวบ้านยังจับจ่ายใช้สอยไปมาหาสู่กันอยู่นะคะแต่ว่าทั้งหมดก็ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคคือปิดหมู่บ้านก็ไม่ได้แปลว่ายกเว้นมาตรการควบคุมโรคค่ะคุณผู้ชมคะทั้ง55หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะคะที่พบพระจังหวัดตากเนี่ยมีมาตรการแบบนี้คล้ายๆกันทั้งหมดเลยค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะว่าตลอดแนวชายแดนในแถบนี้มีช่องทางธรรมชาติเนี่ย14ช่องทางซึ่งถ้าสามารถดูแลควบคุมกันได้นี่น่าจะเป็นมาตรการนึงในระดับชุมชนที่ลดความเสี่ยงในการแพร่โควิด-19 ในระดับชาติด้วยนะคะอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชมชวนดูภาพการปิดหมู่บ้านในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยกันบ้างภาคใต้หลายจังหวัดยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะบางชุมชนเขาก็เลยประกาศปิดหมู่บ้านเหมือนกันค่ะจุดหนึ่งที่คุณผู้ชมจะได้ดูในภาพก็คือพื้นที่หมู่3นะคะที่นั่นค่ะอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค่ายตำบลหนองธงอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนช่วงปลายเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำเป็นต้องกักตัวหน่วยงานในพื้นที่ก็เลยออกประกาศนี้ละค่ะขอความร่วมมือคนในชุมชนที่นั่นนะคะงดออกจากบ้านเว้นแต่ว่ามีเหตุจำเป็นอย่างเช่นกรณีที่ครอบครัวไหนต้องออกไปซื้อหาอาหารของใช้ส่วนตัวเขาก็มีมาตรการว่าออกไปครั้งหนึ่งคนเดียวเท่านั้นค่ะใช้เวลานอกบ้านให้น้อยที่สุดนะคะและหากว่าใครป่วยก็ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านอสม.ให้เร็วที่สุดงดประชาชนเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยมาตรการที่ดิฉันเล่าทั้งหมดนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมจนถึง15พฤษภาคมนี้ค่ะเมื่อว่าชาวบ้านในพื้นที่หมู่3บ้านทุ่งคายต้องกักตัวเนี่ยนะคะชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงก็เป็นห่วงอะค่ะคุณผู้ชมภาพนี้ก็เลยเกิดขึ้นมีกลุ่มศิลปินในตำบลหนองธงร่วมกันระดมสิ่งของในเบื้องต้นข้าวสารก็มีอาหารแห้งผักผลไม้ของใช้จำเป็นรวมไปส่งมอบให้คนที่ต้องกักตัว
คุณทิวากรแก้วบุญส่งศิลปินที่เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดกิจกรรมนี้นะคะเขาเล่าถึงภารกิจส่งมอบสิ่งของแบ่งปันกำลังใจครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะอยากแบ่งปันน้ำใจอยากช่วยเหลืออยากดูแลสำหรับผู้คนที่ต้องกักตัวเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ออกไปจะมากินอย่างปกติภายในเวลา14วันเพราะฉะนั้นพวกเราต้องหยิบยื่นน้ำใจให้ซึ่งกันและกันนะครับข้าวสารอาหารแห้งก็ได้มาจากพวกเพื่อนพ้องนะครับคนที่มีน้ำจิตน้ำใจที่อยากแบ่งปันกับเพื่อนบ้านกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านะครับการเซฟตัวเองการดูแลตัวเองดูแลสังคมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันจนกว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันในเร็ววันนี้นะครับถึงชั่วโมงนี้เขาหยุดรับบริจาคไปแล้วนะคะเพราะว่ามีหน่วยงานเข้ามารับหน้าที่ดูแลชาวบ้านในชุมชนต่อแต่ว่าทางทีมงานเขากำลังวางแผนค่ะจะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในส่วนอื่นๆที่ชุมชนยังขาดเหลือต่อไปนะคะก็เป็นภาพชุมชนช่วยชุมชนอีกหนึ่งจุดที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาอีกพื้นที่หนึ่งค่ะปิดท้ายซีไซด์โฟกัสเช้านี้นะคะเป็นเรื่องราวจากตลาดสีเขียวในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะคุณวิภาดาฉุนกล้าค่ะนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสมาคมคนทามเขาปักหมุดเล่าถึงภาพนี้ตลาดเนี่ยก่อนหน้านี้ตอนการระบาดระลอกแรกนี่เขาปิดนะคะแต่ว่ารอบนี้เปิดภายใต้มาตรการควบคุมโรคค่ะเปิดทุกวันพฤหัสบดีหลังก่อนหน้านี้เนี่ยปิดไปในสถานการณ์โควิด19รอบหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะเปิดแต่ว่าก็ต้องอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าแผงร้านค้าต่างๆในอย่างน้อย 1-2 เมตรต้องห่างกันผู้มาซื้อของพ่อค้าแม่ค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกคนเลยค่ะมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็จุดนี้เป็นตลาดกลางแจ้งด้วยทั้งหมดนี้เป็นมาตรการรับมือในเบื้องต้นอย่างเคร่งครัดของตลาดสีเขียวราศีสลัยนะคะเปิดมานานกว่า7ปีแล้วค่ะจุดนี้กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านกว่า200ครอบครัวปิดไปรอบแรกนี่ก็เจ็บหนักเหมือนกันนะคะรายได้หายเงินหดทั้งหมดทีนี้เขาบอกว่ามีรายงานว่าถ้าเปิดเนี่ยมันจะสามารถสร้างเงินหมุนเวียนปีนึงก็ไม่น้อยกว่า 800,000 บาทซึ่งตั้งแต่หลังจากที่ถูกปิดตลาดไปกว่า2เดือนช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมปีที่แล้วจากสถานการณ์โควิดระลอกแรกคณะกรรมการก็เลยวางแผนรับมือค่ะรอบนี้รอบ3แม้จะหนักแต่ก็ยังไม่มีคำสั่งปิดตลาดนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือมาตรการเข้มแล้วก็ปรับลดเวลาในการจำหน่ายสินค้าให้สั้นลงจากเดิมเขาเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงทุกวันนี้3ชั่วโมงเท่านั้น6โมงจนถึง9โมงเช้าค่ะช่วงแรกก็คึกคักแห้งพอสมควรเนาะเฮากันเริ่มปรับตัวค่ะแต่ว่าตลาดเฮานี่ก็ยังบ่ได้ปิดเนาะเฮากันลุ้นๆอยู่กับญาติเขามาสั่งปิดอยู่แต่ว่าการสั่งปิดนี่ก็คือจะปัญหาใหญ่ของหมู่เฮาอยู่เนาะหารายได้จากที่อื่นก็หายากเนาะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้สิได้เฮ็ดหยังเนาะเพราะว่ารายได้ส่วนนึงก็มาจากการขายสินค้าตลาดนัดของเฮาผู้คนบ่ได้แออัดนะคะบ่ได้ถึงขนาดว่าคนหลายอย่างจังซี่นะคะเพราะว่าเฮาเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะใส่เวลาบ่ด้นนะคะจาก6โมงเช้าถึงก็3โมง4โมงนี่เฮาก็เลิกแล้วนะคะก็ถือว่าตลาดบางนี้ก็น่าสิยังคงความเป็นตลาดก็คลายความกังวลไปได้นิดนึงอยู่สำหรับสถานการณ์แบบนี้เพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เปิดตลาดขายของให้สั้นลงคือใช้เวลาขายในตลาดสั้นลงก็ต้องประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ชมทางบ้านเวลาไปตลาดช่วงนี้จะไปเดินทอดน่องไม่ได้คุณวันวิสาคุณธีรเดชรีบจ่ายรีบกลับบ้านคือใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยที่สุดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องปิดหรือไม่ไปเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือห้องครัวของครอบครัวเหมือนกันค่ะปิดไม่ได้ค่ะปิดนี่ร้องไห้แน่ๆนะคะรอบนี้นอกจากไปเจอการระบาดจริงๆก็ปิดสัก2วัน3วันเพื่อทำความสะอาดอาจจะต้องปรับตัวใช้มาตรการอื่นแทนอย่างเช่นขยับให้แผงมันไกลกันมากขึ้นแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามัยมีที่กั้นค่ะขอบคุณค่ะ